หากการเดินทางผ่านอวกาศของคุณนั้นต้องซวยหนักไปติดแงกอยู่ในห้วงเวลาของรูหนอนที่ไหลช้าแบบเวลา1วินาทีเท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งบนโลกแถมยิ่งไปกว่านั้นเมื่อยานของคุณได้มีเอเลี่ยนสุดโหดที่มีความสามารถล่องหนติดไปด้วยคุณจะเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้ยังไงสปอยหนังโคตรโหดในวันนี้อยู่กับภาพยนตร์เรื่อง Stargate Abyss ลึกห้วงหลอนเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เริ่มขึ้นในยุคสมัยในศตวรรษที่24ของมนุษยชาติที่ในอนาคตพวกเขาสามารถเดินทางผ่านอวกาศกันได้แล้วด้วยสิ่งประดิษฐ์ขนาดอภิมหาโคตรยักษ์ที่พวกเขาเรียกว่าเกตวาร์ปจึงทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนในอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแสนง่ายธุรกิจการขนส่งนั้นเป็นธุรกิจที่บูมสุดๆเพราะว่ามันตรวจสอบได้ยากจึงเป็นเหตุให้มียานที่ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายปนเปื้อนอยู่ในอวกาศกันมากมายหนึ่งในนั้นก็คือยานส่งสินค้าของกัปตันผิงที่มีชื่อว่า Star Six ก็ได้แอบลักลอบขนคนเถื่อนและบรรทุกสิ่งผิดกฎหมายเพื่อเข้าวาร์ปเกตเช่นกันโดยที่ในคราวนี้พวกเขารับของเถื่อนมามากเกินไปจนพลขับยานที่มีชื่อว่าลู่หมิงนั้นไม่ค่อยชอบใจครับเพราะการจะผ่านทางที่ Stellar Aegis นั้นย่อมหมายถึงพวกเขาจะต้องติดสินบนที่มากขึ้นซึ่งกัปตันเองก็ไม่ยีร้างกับความคิดของไอ้เจ้าลู่หมิงแกก็พูดไปเถอะทำอย่างกับว่าตัวแกเองนั้นถูกกฎหมายก่อนที่ทั้ง2คนจะแยกย้ายกันไปตรวจสอบด้วยกัปตันแยกไปทางตู้คาโก้ที่เป็นคลังเก็บของขนาดใหญ่ส่วนลู่หมิงนั้นไปดูพวกคนเถื่อนที่คิดจะแอบเดินทางไปยังอาณานิคมมาดูทางกัปตันกันก่อนนะครับที่ในขณะที่เขาและผู้ช่วยกำลังตรวจสอบตู้อยู่นั่นเองพวกเขาเนี่ยก็พบกับตู้สินค้าที่ไม่มีของอยู่ด้านในแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วที่นั่นมีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งกำลังล่องหนและจ้องจะเขมือบพวกเขาอยู่ต่างหากกว่าจะรู้ตัวเลยก็สายไปแล้วครับไอ้เจ้าผู้ช่วยโดนสัตว์ประหลาดตัวนั้นเขมือบเขาให้จนทำให้กัปตันเนี่ยต้องรีบเพ่นหนีแต่ด้วยขาที่พิการก็ทำให้แกกระโผกกระเพกไปช้ามากก่อนที่เขาจะเจอเขากับสาวสุดสวยหน้าตาประหลาดที่โผล่เข้ามาสวัสดีเขาและฝากเนื้อฝากตัวพร้อมกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยที่ข้างหลังของกัปตันผิงนั่นเองก็ได้มีผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับคนตะกี้เป๊ะไม่บอกก็รู้ครับว่าพวกเธอคือมนุษย์โคลน Killer of the Guardian บริษัทผลิตอาวุธไบโอชีวภาพที่เลวร้ายที่สุดในจักรวาลผมขอเรียกเธอว่า B1 และ B2 ก็แล้วกันนะพวกเธอมีแผนการที่จะส่งสัตว์ร้ายตัวนี้ไปศึกษาวิจัยเพื่อทำอาวุธพวกเธอและบริษัทจะตอบแทนค่าจ้างให้อย่างงามซึ่งหนึ่งในร่างโคลนอย่าง B1 เธอมีความสามารถที่จะเชื่อมจิตและควบคุมสัตว์ร้ายได้ตามใจนึกจนทำให้กัปตันเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่ากูอาจจะคิดผิดก็ได้ที่รับไอ้พวกนี้ขึ้นมาบนยานทางฝั่งของไอ้เจ้าลู่หมิงเองก็ดูเหมือนว่าจะเจอกับปัญหาเช่นกันเมื่อทางฝั่งพวกพลเรือนคนเถื่อนนั้นมีอดีตเพื่อนทหารที่มียศเป็นจ่าในหน่วยรบของเขาที่ชื่อว่าซิงเทียนตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของ Interstellar Investigation Bureau หรือ IIB ได้ออกมาทำหน้าที่ในการตามล่ามือสังหาร Killer of the Guardian ที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดลู่หมิงชักปืนขู่เขาได้ทันทีที่ยานลำนี้ไม่มีนโยบายรับนักฆ่าขึ้นมาหรอกนะนายมาเพื่อจับฉันใช่ไหมซิงเทียนเดียก็ปฏิเสธความผิดนายเมื่อ9ปีที่แล้วได้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงจนทำให้คนบริสุทธิ์นั้นตายมากมายหากคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ควรไปมอบตัวซะไม่ใช่แอบมาเป็นอาชญากรสงครามขับยานส่งของเถื่อนอย่างโง่ๆและถ้าหากเขาคิดจะจับจริงๆแล้วก็ป้านนี้ลู่หมิงคงนอนกินข้าวแดงอยู่ในคุกแล้วเมื่อเห็นว่าพี่จ่าไม่ได้ต้องการตัวเองจริงๆลู่หมิงก็เข้าไปตรวจสอบคนอื่นๆเพื่อบอกกฎการอยู่บนยานลำนี้ไม่ให้กระโตกเตกวุ่นวายมาอย่างนั้นเขาจะจับคนที่แหกกฎโยนออกจากยานเองเด็กน้อยที่หวาดกลัวกับมาเทียมเฮียมของไอ้เจ้าลู่หมิงก็คิดจะติดสินบนเขาโดยสอยทหารของคุณพ่อเพื่อให้เขาสัญญาว่าจะดูแลเธอและคุณยายตลอดการเดินทางสุดสายดีแต่ทันทีที่เจ้าลู่หมิงมองเห็นสร้อยนั้นเขาก็เกิดอาการ PTSD เพราะนั่นมันคือสร้อยของทหารในสังกัดเดียวกันที่เขาเคยประจำอยู่เมื่อ9ปีที่แล้วแต่ด้วยเหตุสุดเศร้าที่เกิดขึ้นทำให้ทหารเกือบทั้งกองและชาวบ้านอีกมากมายได้ล้มตายจากเหตุการณ์นี้ลู่หมิงให้เด็กสาวเก็บมันไว้ให้ดีและบอกว่านี่เป็นของขวัญสุดพิเศษที่พ่อของหนูได้มอบให้เขากลับมานั่งที่ห้องพลขับพร้อมกับคู่หูสาวที่มีชื่อว่าไกอาและเขาก็เห็นสีหน้าของกัปตันดูไม่ค่อยดีนักแต่ทันใดนั้นเสียงสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นเมื่อมียานลำเลียงสินค้าขนาดยักษ์อีกลำหนึ่งได้หลุดวงโคจรและพุ่งเข้ามาจนเกือบจะชนลายการวิ่งของยานสตาร์ซีกหากพวกเขาไม่ทำการหลบแล้วก็รับรองว่ายานทั้งสองลำจะต้องชนกันแน่นอนแต่ถ้าหากพวกเขาเลี้ยวออกจากรัศมีการมุ่งสู่วาร์ปเกตมากเกินไปมันก็จะทำให้พวกเขาพลาดชนกับประตูวาร์ปเช่นกันไม่รู้ว่าโชคหรือความเก่งกาจของไกอาและลู่หมิงพวกเขาสามารถนำยานสตาร์ซีกหลบเลี่ยงการชนเป็นผลสำเร็จและหลังจากนั้นการเดินทางสู่วาร์ปเกต
ก็ลุล่วงไปด้วยดีแค่10นาทีพวกเขาจะเดินทางไปถึงสเตลล่าอีจิสถ้าไม่ใช่เพราะว่าในขณะที่กำลังอยู่ในเส้นทางของการวาร์ปพยนต์ระยะเวลาผ่านรูหนอนมันก็เกิดเสียงเตือนขึ้นคอมพิวเตอร์ได้ตรวจพบสิ่งผิดปกติของเวลาที่ได้ไหลช้าเกินกว่าค่ามาตรฐานไก่อาที่พยายามหาสาเหตุแต่เธอก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรจนกัปตันที่เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างก็ถึงกับหน้าเทาสีพอเหตุการณ์นี้มันคือวิกฤตซวยจัดที่จะเกิดขึ้นในโอกาส 0.01 ใน1ล้านเท่านั้นนั่นก็คือวิกฤตห่วงเวลาตอนนี้ยานสตาร์ซีกได้ตกอยู่ในภาวะเวลาไหลช้า1วินาทีในรูหนอนเท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งในโลกของความเป็นจริงความผิดพลาดนี้ก็มาจากที่พวกเขาทำการหักหลบยานลำเลียงอีกลำจนทำให้พวกเขาเข้าไลน์วาร์ปมาช้าเพียงเสี้ยววินาทีนั่นเองทางกัปตันผิงก็ไม่มีคำตอบอะไรให้อีกแล้วนะครับเพราะนอกจากนี้ก็คือความตายเท่านั้นซึ่งยานสตาร์ซีกถูกเซตพิกัดไปแล้วมันจะเดินทางไปถึงที่หมายได้อีก7ปีแต่ด้วยสภาพยานอาหารออกซิเจนยังไม่เพียงพอกับพวกคนเถื่อที่ขนมาแน่นอนพวกเราจะอยู่ได้เพียงแค่3อาทิตย์เท่านั้นนอกจากว่าพวกเราจะไปหลับอยู่ในตู้ไคโลหรือก็คือเตียงจำศีลมันก็น่าจะเป็นทางออกได้ติดเพียงแต่ว่ายานสตาร์ซีกมีตู้จำศีลเพียงแค่4ตู้เท่านั้นเมื่อพูดจบกัปตันก็ชักปืนออกมาเลยทำให้ไกอานี่ตกใจมากนี่คุณคิดจะฆ่าพวกเขาหมดเลยเหรอลู่หมิงก็กล่าวเสริมว่ามันคงไม่ง่ายเพราะคราวนี้เหตุวุ่นวายต่างๆมันคงได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อพวกหน่วย IIB กำลังออกตามล่าพวกไปสาวมือสังหารกาแล็กซีกัปตันก็ขำออกมานิดหนึ่งแล้วบอกว่ายังมันยังมีสัตว์ประหลาดบนยานเราอีกนะก็ทำให้ทั้งสองคนได้ยินเนี่ยถึงกับตกใจไปแอบรับสัตว์ประหลาดมาตอนไหนทำไมกัปตันไม่บอกพวกเขาทั้งสองคนร่วมมือกันที่จะจับกัปตันไปร่วมกับคนอื่นๆแล้วคอยหาลือกันเอาว่าจะเอายังไงกันทีหลังโดยที่ในระหว่างนั้นพวกทหารกองในหน่วย IIB เองก็ได้เริ่มตามล่าพวกไม่สาวนักฆ่า B1 และ B2 แต่ที่ไหนได้พวกเบสส่วนมากดันโดนพวกเธอทั้งสองคนใช้วิชาดินจ้าของจีนเข้าสังหารอย่างเลือดเย็นจะมีเพียงแต่จิงเทียนเท่านั้นที่ยังคงยืนยันสามารถต่อกรกับพวกเธอทั้งสองคนได้ในกระเพาะตัวเขาถูกสร้างมาเป็นคนครึ่งไซบอร์กทางฝั่งของลู่มิงเองที่ได้จับตัวกัปตันมารวมกับพวกคนเถื่อนคนอื่นๆเพื่ออธิบายความจริงที่เกิดขึ้นให้กับพวกเขาได้ฟังในขณะนั้นกัปตันก็แอบปิดประตูขังพวกเขาไว้ก่อนจะเดินกระเพกกระเพกหนีออกไปทว่าเขาก็เจอกับพวกนักฆ่าสองสาวที่ได้แอบคิดว่าตอนนี้กัปตันคงจะหักหลังพวกเธอโดยการส่งพวก IIB มาล่าแต่เมื่อกัปตันผิงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพวกสาวนักฆ่าฟังทั้งสองฝ่ายก็ร่วมมือกันโดยกัปตันต้องการให้พวกเธอเนี่ยฆ่าทุกคนบนยานให้หมดเพื่อแลกกับตู้จำศีลซึ่งพวกเธอก็ตกลงโดยวิธีที่คิดจะใช้การควบคุมเจ้าสัตว์ประหลาดเป็นอาวุธมือสังหารเพื่อที่พวกเธอจะได้เก็บข้อมูลให้กับบริษัทเพิ่มเติมด้วยแต่มันคงจะไม่ง่ายเพราะทางของลู่มิงเองก็ได้ร่วมมือกับคนอื่นๆในการออกตามล่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เช่นกันพอทำให้กำจัดมันไปแล้วก็อย่าว่าแต่7ปีที่จะถึงสเตลล่าเอจิสแค่1วันพวกเขาทั้งหมดก็คงจะไม่รอดแต่มันก็เป็นเหมือนที่เขาคิดไว้เมื่อเจ้าอสูรลายที่มีความสามารถในการล่องหนนั้นได้เริ่มไล่ฆ่าทุกคนไปเรื่อยๆจนเป็นเหตุให้ลู่หมิงที่ถูกลูกหลงจากระเบิดของทหารนายหนึ่งที่ทำมันหลุดมือต้องบาดเจ็บสาหัสเลยทำให้ไกอาต้องรีบพาคนที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หนีไปก่อนหนึ่งในนั้นคือสาวน้อยฮูเต๋าและคุณย่าของเธอที่ถูกเจ้าสัตว์ประหลาดโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสเธอรู้ตัวว่าเธอแก่และใกล้จะตายจึงอาสาที่จะอยู่ปิดประตูเพื่อยื้อเวลาให้กับหลานสาวและคนอื่นๆได้หนีไปในช่วงชีวิตสุดท้ายเธอได้ฝากฝังให้ไก่อาคอยดูแลหลานสาวของเธอด้วยในขณะที่ทางคุณจาวยังซิงเทียนก็ได้เข้ามาประจันหน้ากับมือสังหารอย่างB2ซึ่งเธอเป็นคนเดียวนั้นไม่อาจจะต่อกรกับทหารไซบอร์กของพวก IIB ได้สิงเทียนเกือบจับเธอได้แล้วทำให้ใช่เพราะเสียงระเบิดนั้นดังขึ้นจนทำให้อดีตลูกน้องนั้นเกือบจะเอาตัวไม่รอดสิงเทียนพยายามจะฉีดเซรุ่มชีวานาโนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บแต่ลู่หมิงก็ห้ามไว้ซะก่อนเพราะเขายังไม่อยากจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงในตอนนี้จากเก็บไปใช้เองเหอะเขายิ้มออกมาพร้อมกับมอบฟีดวิดีโอที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการล้างความผิดให้กับเขาใน9ปีที่แล้วฉันรู้ว่านายพยายามจะช่วยเหลือพวกเขานายไม่ได้เป็นฆาตกรเอาหลักฐานนี้ไปให้ชั้นศาลแล้วปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระซะลูมิงเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มันคงสายไปแล้วจ่าไม่รู้เรื่องไงว่าตอนนี้พวกเราติดอยู่ในภาวะเวลาไหลช้ามันไม่สำคัญว่าผมจะเป็นคนบริสุทธิ์หรือไม่ตอนนี้จะต้องกำจัดไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดในพวกนักฆ่าให้ได้ซะก่อนทั้งสองคนเห็นตรงกันต่างก็เริ่มแยกกันออกปฏิบัติหน้าที่สิงเทียนออกไปล่าพวกนักฆ่าส่วนลูมิงจะออกไปตามหาไก่อาและตัวของสาวน้อยฮูเต๋าแต่ก่อนจะจากกันพี่จ่าก็ได้มอบชีวะนาโนให้ลู่หมิงนั้นติดตัวไปด้วยพร้อมกับบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ใช้มันซะยังไงนายก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทางด้านของกัปตันผิงเองก็เห็นว่านักฆ่าทั้งสองสาวนั้นตึงมือ
ขาจึงจะออกไปกำจัดคนอื่นๆด้วยตัวเองซึ่งแท้จริงแล้วเขาต้องการตัวของไก่อาด้วยเหตุผลส่วนตัวกัปตันผิงไม่ได้สนใจคนอื่นๆด้วยซ้ำเขาจับไก่อามาและปล่อยให้คนอื่นๆถูกสัตว์ประหลาดกัดกระชากต่อหน้าต่อตาสาวน้อยคู่เถาข้างฝั่งซิงเทียนเองก็เผลอมาติดกับดักที่นักฆ่ากาแล็กซี่ยัง B1 B2 ได้วางไว้นั่นก็คือภาวะแรงโน้มถ่วงที่จะส่งผลต่อพวกมนุษย์ไซบอร์กโดยตรงการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากทำให้ซิงเทียนถูกฉีดเซรุ่มยับยั้งการฟื้นตัวจนเทคโนโลยีชีวะนาโนที่อยู่ในร่างกายไซบอร์กของเขาไม่ทำงานก็กลับกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตัวของเขาถูกปล่อยออกไปนอกยานในขณะที่ทั้งสองสาวเองก็บาดเจ็บสาหัสด่านของกัปตันผิงที่จับตัวไกอามาก็บอกความจริงกับเธอว่าเธอเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะให้รอดไปด้วยนั่นก็เพราะว่าไกอานั้นมีหน้าตาคล้ายกับลูกสาวของเขาที่ได้เสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งเมื่อ20ปีก่อนหากเธอยังมีชีวิตอยู่ลูกสาวของฉันก็คงจะอายุเท่าเธอซึ่งไกอาเองก็ไม่เห็นด้วยการที่คุณฆ่าคนอื่นๆลูกสาวของคุณก็คงจะไม่พอใจเช่นกันเจ้ากัปตันก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นบังคับให้เธอเข้าไปยังห้องจำศีลแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นพวกนักฆ่าทั้งสองคนกำลังพยายามรักษาตัวกันอยู่ B2 ได้บอกกับกัปตันว่า B1 โดนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเอาเซรุ่มผิดไปฉีดใส่สัตว์ร้ายเพื่อให้ตัวของมันอ่อนแอลงและนำเลือดของมันมาให้ซึ่งที่ไหนได้กัปตันผิงของเราได้แผนสูงได้แกล้งว่าที่พยุงขากลของเขานั้นเกิดความเสียหายจนทำให้ล้มลงเมื่อ B2 ก็มาดูอาการเขาก็ได้ใช้เซรุ่มผิดที่เป็นตัวสลายชีวะนาโนในร่างกายฉีดเข้าไปในที่คอของเธอมันก็ได้สังหารB2 อย่างรวดเร็วก่อนจะรีบกลับมาถอดสายออกซิเจนอีนาง B1 ให้มันตายไปอย่างช้าๆพร้อมกับยังพูดกับไกอาว่าพวกมนุษย์ดัดแปลงมักจะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือมนุษย์ธรรมดาจนทำให้พวกมันประมาทถ้าเธออยู่มาจนอายุเท่าฉันเธอจะเข้าใจโลกมากขึ้นตัดกลับมาหาทางฝั่งของพระเอกของเราอย่างรู้หมิงกันบ้างซึ่งในตอนนี้เขาได้พยายามช่วยเหลือหนูน้อยฮูเต๋าที่ซ่อนตัวอยู่ในโซนผลิตออกซิเจนซึ่งเขาเพียงคนเดียวก็ไม่อาจจะต่อกรกับเจ้าสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์สุดโหดตัวนี้เป็นเหตุให้ซิงเทียนที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันก็สามารถไล่มันออกไปได้แต่เมื่อทั้ง3คนพยายามกลับไปยังห้องจำศีลเขาก็พบกับกัปตันผิงและไก่อายืนรออยู่กัปตันพูดว่าให้เอาเซรุ่มพิษไปฉีดใส่เจ้าสัตว์ประหลาดและกำจัดมันซะถ้านายไม่ทำอย่างนั้นพวกเราก็ตายกันหมดพี่จางซิงเทียนก็อยากจะไปช่วยอดีตลูกน้องด้วยแต่ร่างกายของเขาเสียหายเกินไปจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวะนาโนเขาจำเป็นจะต้องรักษาตัวอยู่ในตู้จำศีลทิ้งให้ลู่หมิงออกไปเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดเพียงลำพังซึ่งมีเลยที่ทหารหมดสภาพอย่างเขาจะสามารถกำจัดมันได้พอถึงแม้ตัวของลู่หมิงจะล่อมันมาได้ใกล้พอแต่ก็ดูเหมือนว่าเซรุ่มที่ฉีดเข้าไปจะไม่มีผลกับมันเลยเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะยัดระเบิดใส่ไปที่กระดูกช่วงหน้าอกของมันจนทำให้แรงระเบิดนั้นกระเด็นมาโดนตัวเขาด้วยและเสียงที่ดังขนาดนี้ทำให้คนอื่นต้องรีบวิ่งมาดูพวกเขาก็พบกับร่างของลู่หมิงที่นอนแน่นิ่งอยู่สาวน้อยฮูเต๋าได้ใช้เซรุ่มฉีดเข้าไปในร่างพยายามยื้อชีวิตเขาขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นทำให้ไก่อาต้องพาเด็กน้อยเข้าไปยังตู้จำศีลส่วนกัปตันก็ได้แต่สายหัวและพูดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นดูเหมือนจะเลวร้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือการรักษาชีวิตของฉันนายและไก่อาพอพูดจบทุกๆคนก็ตรงเข้าไปยังตู้จำศีลโดยที่ทางไก่อาเองก็ย้ำว่าเธอจะไม่ยกโทษให้กับการกระทำของกัปตันแน่นอนหากว่ายานสตาร์ซีเดินทางถึงสเตลล่าเอจิสเมื่อไหร่เธอขอลาออกทางกัปตันก็ไม่ว่าเลยครับเขาตรงเข้าไปนอนในตู้ของตัวเองไม่กี่นาทีต่อมาลูหมิงก็ได้ฟื้นขึ้นจากการรักษาของเซรุ่มเมื่อเขาเข้ามาถึงก็พบว่าทุกๆคนได้หลับไปในตู้จำศีลกันเรียบร้อยแล้วในทีแรกเขาคิดจะถอดสายออกซิเจนออกจากตู้ของกัปตันเพื่อฆ่าเขาและเข้าไปนอนแทนซะแต่จิตสำนึกความเป็นมนุษย์ก็ได้เริ่มทำงานเขาทำไม่ลงจึงได้แต่ชี้หน้าด่าว่าเธอลืมตาตื่นมาได้ผมเลยอยากตบกระบาลกัปตันสักหนึ่งครั้งก็ถ้าหากว่าเขาสามารถใช้เสบียงที่เหลืออยู่ไปจนถึง7ปีและในตอนจบนี้เองลู่หมิงของเราก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามจัดแจงทุกอย่างบนยานด้วยตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นการพยายามปลูกพืชเพื่อให้มันผลิตอาหารและอากาศหายใจเขายังพอมีความหวังว่าเขาตัวคนเดียวจะสามารถเอาตัวรอดไปได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าเขาไม่รอดก็ขอให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่าตัวของเขาได้พยายามเต็มที่และเขามีความสุขดีที่ได้เดินทางไปพร้อมกับทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Stargate Abyss คิดเห็นกันยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับส
ำหรับผมในทีแรกมันก็มีความคิดว่ามันคงจะเป็นหนังก้าวธรรมดาที่เห็นอยู่การเกินตามตลาดหนังจีนแต่ที่ไหนได้นี่เป็นหนึ่งในเพจที่นอนจมกองขี้โดยเนื้อเรื่องที่ประทับใจตัวละครแทบจะทุกตัวมีปูมหลังและซีจีที่ดูเหมือนจะห่วยแต่ก็ได้เนื้อเรื่องและภาพรวมของหนังมาแบกไว้ทำให้เรื่องดีๆผ่านฉลุยเลยครับเอาเป็นว่าชอบลองลงมาจากหนังไอ้เจ้าเอเลียนที่มาไล่ฆ่ากันบนโลกเลยส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากกด Subscribe เพื่อรอฟังสปอยกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ